สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติตัวละครตัวนึงที่ต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับเธอมาแรงมากๆเธอฮอตมากๆนั่นเองเธอคนนี้จะเป็นใครไม่ได้ครับผมฮาร์ลีย์ควินน์นั่นเองนะครับผมในตอนนี้เธอดังมากๆด้วยกระแสหนัง Suicide Squad นั่นเองไปดูกันหรือยังครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นั้นคุ้มค่าแก่การดูจริงๆนะครับผมไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้จริงๆนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของฮาร์ลีย์ควินน์ในเวอร์ชั่น New 52กันว่าเธอคนนี้นะมีความเป็นมายังไงมาเป็นฮาร์ลีย์ควินน์ได้ยังไงต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในจักรวาล New 52เนี่ยฮาร์ลีย์ควินน์เป็นตัวที่ถูกดันขึ้นมาเยอะมากๆเลยมีบทเยอะมากขึ้นมีความสัมพันธ์มากขึ้นดูแบบตัวละครสร้างมิติมากขึ้นมีทั้งเป็นคนดีเป็นคนเลวแบบว่าไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่อยู่แต่กับโจ๊กเกอร์เป็นผู้หญิงที่หลงรักโจ๊กเกอร์หัวปากหัวปั๊มแต่ถ้าว่าในเวอร์ชัน New 52นะครับผมเธอคนนี้เป็นตัวละครที่มีมิติหลากหลายมากๆเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเธอคนนี้นั้นมีความเป็นมายังไงกันแน่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยฮาร์ลีย์ควินน์นั้นก็เป็นแค่เด็กสาวธรรมดาคนนึงเท่านั้นเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ปกติแม้ว่าเธอนั้นจะมีจิตใจที่แบบแอบประหลาดนิดนึงแต่ถ้าว่าเธอก็ยังเป็นเด็กปกติอยู่ดีในสมัยเด็กนั้นฮาร์ลีย์ควินน์เป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมากแถมเธอนั้นก็ยังมีความชอบเรื่องประหลาดๆอีกด้วยซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยฮาร์ลีย์ควินน์นั้นก็เติบโตมาในฐานะเด็กธรรมดาคนนึงเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเมื่อเธอเติบโตมาแล้วเนี่ยเธอก็รู้นะครับผมว่าเธออยากศึกษาเรื่องอะไรฮาร์ลีย์ควินน์นั้นหลงรักการศึกษาจิตใจของมนุษย์มากโดยเฉพาะการศึกษาจิตใจของพวกฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องด้วยความที่เธอนั้นชอบสิ่งประหลาดๆพวกนี้เองเธอนั้นเลยเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ในวันหนึ่งที่เธอนั้นได้ไปปาร์ตี้วันฮาโลวีนกับเพื่อนเธอนั้นนั่งคนเดียวแบบเหงาหงอยไม่มีเพื่อนเลยครับเธอคนนี้ยังชอบอะไรประหลาดไม่มีใครอยากคุยกับเธอหรอกแต่ทว่าในตอนนั้นเองฮาร์ลีย์นั้นก็ได้พบกับชายคนหนึ่งชายที่พร้อมจะเปิดใจรับเธอเข้ามาในชีวิตเขาคนนั้นก็คือเบอร์นี่แบสนั่นเองครับเธอเคยเห็นคนตายบ้างหรือเปล่าล่ะฉันไม่เคยนะแล้วเธอล่ะโอ้ฉันเคยนะจริงเหรอทั้งสองคนนั้นคุยกันอย่างสนุกสนานคนที่มีรสนิยมเหมือนกันมาคุยกันเนี่ยมันรู้สึกถูกคอมากๆเลยและในช่วงเวลาอันแสนโรแมนติกนี้เองความรักก็ได้บังเกิดหนุ่มสาวทั้งสองคนนั้นได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันแต่ดูเหมือนว่าความรักนี้จะอยู่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมเบอร์นี่แบชนั้นต้องการพิสูจน์ความรักของเขากับฮาร์ลีย์ควินน์มากๆเบอร์นี่นั้นได้โยนผู้หญิงที่ฮาร์ลีย์เกลียดนั้นออกมาจากรถและโดนรถบรรทุกชนเข้านะครับผมซึ่งฮาร์ลีย์ควินน์ของเรานั้นก็คิดว่าการกระทำของเขาเนี่ยมันช่างโรแมนติกเหลือเกินฆ่าคนเพื่อเธอเนี่ยและในเวลาต่อมาเบอร์นี่นั้นก็ถูกจับเข้าคุกนะครับผมฮาร์ลีย์นั้นถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยนี่เป็นโมเมนต์ที่ฉีกหัวใจของเธอออกมาเป็นชิ้นๆแต่ทว่าชีวิตของเธอนั้นก็คงต้องดำเนินต่อไปนะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะยังคงติดต่อกันอยู่ผ่านจดหมายนะครับแต่ทว่าในวันนึงนี่เองจู่ๆจดหมายนั้นก็ไม่ถูกส่งมานะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยฮาร์ลีย์ควินน์ของเรานั้นก็รู้ได้นะครับสาเหตุที่จดหมายนั้นไม่ถูกส่งมาก็เพราะว่าเบอร์นี่น่ะตายแล้วเบอร์นี่นั้นได้ถูกฆ่าตายในคุกนั่นเองหลังจากนั้นฮาร์ลีย์ควินน์ของเรานั้นก็ตั้งใจจะเรียนต่อครับผมและเมื่อเธอเรียนจบเนี่ยเธอก็ได้เป็นหมอและดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอสนใจนั้นยังคงสนใจอย่างเดิมเลยครับเธอนั้นต้องการศึกษาจิตใจของพวกฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องต่างๆสถานที่เดียวที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเธอได้นั้นก็คือโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลกักขังผู้ป่วยทางจิตอาคัมอาศัยรับนั่นเองเธอนั้นได้เข้ามาทำงานนะครับผมแต่ทำงานไปทำงานมาเนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเลยเธอไม่เข้าใจเอาซะเลยเธอต้องการจะไปคุกคีกับคนพวกนี้จริงๆซึ่งเธอก็ตัดสินใจที่จะปลอมตัวเป็นนักโทษและเข้าไปคุกคีกับพวกเขาและในตอนนั้นเองเธอก็ได้พบกับโจ๊กเกอร์เข้านะครับผมในช่วงเวลานี้เองเธอนั้นก็ได้ตกหลุมรักเข้ากับโจ๊กเกอร์เข้าด้วยคำหวานของเจ้าชายแห่งอาชญากรรมนั้นทำให้เธอนั้นตกหลุมรักแบบงอหัวไม่ขึ้นเลยเธอนั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อโจ๊กเกอร์และในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้หนีออกมาจากอาคัมหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นหนีกันออกมาเนี่ยโจ๊กเกอร์นั้นก็พยายามจะโชว์ความรักของเขาที่มีต่อฮาร์ลีย์ให้โจ๊กเกอร์นั้นได้โยนฮาร์ลีย์ควินน์ลงไปในบ่อสารเคมีที่โจ๊กเกอร์เคยตกไปในตอนนี้เธอได้กลายเป็นเหมือนโจ๊กเกอร์แล้วในตอนนี้ฮาร์ลีย์พร้อมแล้วที่จะมอบทั้งกายและใจให้กับโจ๊กเกอร์เธอยอมเป็นทุกอย่างให้กับโจ๊กเกอร์เธอยอมทำทุกอย่างยอมเสียสละทุกอย่างไม่ว่าโจ๊กเกอร์จะต้องการให้เธอเป็นอะไรเธอเป็นให้ได้หมดแต่ทว่าความรักนั้นก็ไม่สวยหรูอย่างที่คิดนะครับผมในวันนึงนี้เองในวันที่โจ๊กเกอร์นั้นเบื่อฮาร์ลีย์แล้วโจ๊กเกอร์นั้นก็ทิ้งขว้างเธออย่างง่ายดายโจ๊กเกอร์นั้นไม่เห็นค่าของฮาร์ลีย์อีกต่อไปแล้วซึ่งในตอนแรกเนี่ยฮาร์ลีย์ควินน์ของเรานั้นก็เศร้าเสียใจอยู่มากเลยแต่ในเวลาต่อมาเธอก็ทำใจได้และเธอนั้นก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งในตอนนี้เองวันเวลาในจักรวาล DC นั้นก็ได้ผ่านล่วงเลยไปในตอนนี้ฮาร์ลีย์ควินน์นั้นได้มีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของเธอเองแล้วเธอนั้นได้ออกทำงานดีๆมากมายแถมยังได้ร่วมทีมกับซูเปอร์ฮีโร่หลายคน
สรุปว่าเธอคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวกันล่ะท่านผู้ชมนะคงต้องตัดสินใจกันเองนะครับผมและนี่ก็คือประวัติของฮาร์รี่ควินในเวอร์ชันนิว52นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มมาได้เลยวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน